ต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจกันเลยนะคะเช้านี้ไปเริ่มกันที่ลงพื้นที่จังหวัดระยองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานนี้ค่ะก็เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางล้อแล้วก็เตรียมจับมือผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตยางล้อในไทยเพื่อส่งเสริมนโยบายการนํำยางพาร,รามาแปรรูปและใช้ภายในประเทศอย่างแพร่หลายค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมโรงงานผลิตยางล้อในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ได้พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบ,บุรีกว่า300คน โดยระบุว่านโยบายของรัฐบาลต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้พัฒนาวงการยางพาราของไทยทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำรวมทั้งการส่งเสริมให้นำยางพารามาแปรรูปและใช้ภายในประเทศอย่างแพร่หลายโดยภายหลังจากการหารือกับภาคเอกชนจะมีการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้ประกอบการด้านผลิตยางล้อเพื่อ ส่งเสริมการผลิตยางล้อรถยนต์และส่งเสริมการใช้ยางล้อดังกล่าวในหน่วยงานภาครัฐซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่แล้วยังเตรียมมาตรการส่งออกยางพาราปแปรรูปที่มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกยางแผ่นแบบเดิมเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่ง,งยืนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยางจากภาคเอกชนเพื่อนําไปต่อยอดให้กับเกษตรกรต่อไปด้วยค่ะ